เจริญพรประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของสมดุลงานสมดุลชีวิตหรือจะอ่านว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตก็ได้นะอาตมาตั้งชื่องานนี้เพราะว่าหลายปีมานี้มีคนสำคัญสำคัญของโลกอายุน้อยนะแต่ล่วงลับดับขันเร็วจังเลยน่าคิดไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์จะขอเริ่มต้นจากคำถามสัก5คำถามทุกท่านลองดูแล้วก็ตอบพร้อมๆกันเนาะคำถามที่1สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์คืออะไรหลายคนจะคลำดู iPhone ฉันนะตอนนี้ถูกห้ามเปิดนะเนี่ยเมื่อกี้เสียงดังขึ้นมาแต่มันก็เอะใจเอ๊ะอะไรหลายคนอาจจะ iPad นะ iPad จริงๆก็คือกระดานชนวนนะวันนี้ใครถือบันทึกก็ต้องหนักแขนหน่อยนะ iPad บางคนก็สร้อยเพชรนะทางหูมุกเครดิตการ์ดหลายคนคิดถึงสิ่งมีค่าแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์คืออะไรเอาเข้าจริงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งไหนก็ตามที่ยังประเมินราคาได้สิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดต้องประเมินไม่ได้อะไรที่ประเมินไม่ได้คำตอบคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใครได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านมีสิ่งสูงค่าที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้แล้วลูกศิษย์บางคนมากราบอาตมาแล้วพระอาจารย์โยมไม่มีอะไรเลยเกิดมาอาภัพจะทำบุญก็ไม่มีตังค์อาตมาบอกโยมมานั่งเป็นคนอยู่นี่มันไม่อาภัพแล้วนะทำไมล่ะเจ้าคะโยมรู้ไหมในสูตรที่ปรัชนาไร่เชิญตะวันของอาตมาภาพเนี่ยแค่158ไร่เนี่ยนะว่าเฉพาะแมลงก็มีมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันใช่ไหมแมลงเนี่ยมีมากกว่ามนุษย์ในโลกรวมกันอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเท่าโอกาสที่คุณจะไปเกิดเป็นแมลงสาบอ่ะมันเยอะขนาดไหนใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปเนี่ยมานั่งเป็นคนอยู่เนี่ยฉะนั้นถ้ามาเกิดเป็นคนรักษาความเป็นคนให้ดีนะถ้าจิตต่ำเมื่อไหร่นะโอกาสที่จะหลุดจากสปีชีส์มนุษย์ลงเป็นสายพันธุ์อื่นมันเยอะมากนะยิ่งเกิดเป็นแมลงสาบยิ่งอาภัพเลยนะในชีวิตนี้แทบไม่เคยทำอะไรผิดนะเปิดเจอในลิฟต์คนก็ร้องละบางครั้งแมลงสาบมันก็มาคุยกับอาตมานะมันถามว่าพวกผมทำอะไรผิดนะทั้งปีทั้งชาติเสียภาพลักษณ์มากเลยนะแล้วดาราไทยนี่ก็เหลือเกินนะดาราแทบทั้งหมดถ้าไปออกรายการโทรทัศน์นะจะต้องกลัวแมลงสาบเป็นแฟชั่นนะเสียสถาบันแมลงสาบมากเลยฉะนั้นคุณมาเกิดเป็นคนนี่โชคดีต่อให้เกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ยังโชคดีอยู่เพราะเอาก็จริงเราเกิดมาตอนแรกทุกคนตัวเปล่าเล่าเปลือยทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับใส่สูทผูกเนคไทมาไม่มีเราต้นทุนเท่ากันปัญหาคือหลังจากนั้นใครจะสามารถสานต่อต้นทุนให้มันดีที่สุดฉะนั้นรักษาต้นทุนตรงนี้ให้ดีที่สุดคำถามที่สองทำอย่างไรการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ของเราจะยืนยาวที่สุดเอาไปสตัฟได้ไหมแช่อิ่มได้ไหมบรรจุกระป๋องได้ไหมไม่ได้ทำอย่างไรเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้ชีวิตของมนุษย์นี้ยืนยาวที่สุดคำตอบคือต้องดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดคำถามคือแล้วยังไงอะถึงจะดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดบางคนบอกไม่ต้องทำอะไรครับจะได้ไม่ผิดพลาดมีไหมในห้องนี้มีไหม JK Rowling คนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าถ้าคุณเกิดมาเป็นคนกระเข่าชาติหนึ่งแล้วไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวล้มเหลวเพราะกลัวที่จะผิดพลาดดิฉันขอแนะนำนะคะอย่าเกิดมาเลยค่ะ
จเคโรลิ่งพูดขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดคำตอบก็คือต้องดำเนินชีวิตให้เกิดภาวะงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมงานก็สำเร็จก็คือทำงานแล้วงานก็สำเร็จแล้วชีวิตก็รื่นรมก็คือสุขภาพก็ดีด้วยเดชะบุญที่คุณวรวิทย์รอดตายมาได้นะไม่งั้นในพูดหัวข้อนี้ลำบากนะมันแทงใจกันนะตอนนี้พูดได้อย่างสบายใช่ไหมหาย 100% แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วทำยังไงล่ะงานจึงจะสำเร็จชีวิตจึงจะรื่นรมคำตอบคือต้องรู้จักสมดุลงานสมดุลชีวิตอะไรคือสมดุลงานสมดุลชีวิตสมดุลงานสมดุลชีวิตจะสร้างยังไงคำตอบก็คือทางสายกลางทางสายกลางนี่เป็นคำตอบที่คลาสสิกที่สุดใช้ได้กับคนทั้งโลกเลยแล้วทางสายกลางก็ไม่ได้หมายความว่าอันนี้ทางขวาและอันนี้ทางซ้ายฉันอยู่ตรงกลางนะฉันเลือกทางสายกลางไม่ใช่นะหรืออันนี้เสื้อเหลืองอันนี้เสื้อแดงฉันไม่เข้ากับเสื้อไหนฉันอยู่ตรงกลางอันนี้ไม่ใช่เป็นกลางนะอันนี้เขาเรียกพวกแทงกั๊กนะ คือไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นนะอยู่ตรงกลางทางสายกลางในที่นี้หมายถึงการที่เราทำอะไรก็ตามเราไม่เข้าไปสู่ภาวะสุดโต่งสภาวะสุดโต่งก็คือสภาวะที่ใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตฉันจะใช้ยังไงฉันกดจะใช้ฉันอยากจะไต่หน้าผาฉันก็ไปนะเขียนโน้ตโพสต์อิทแปะไว้ข้างฝาแม่ลูกไปปีนหน้าผาแล้วบินไปเลยยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่เลยเรียนก็ยังไม่จบเนี่ยไปตกหน้าผาซะเนี่ยเห็นไหมหรือบางคนก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะซิ่งกับเด็กสกอยมีความสุขมากสักพักหนึ่งชนกันโครมตายขาดที่ตัวเองสะใจแต่พ่อแม่เสียใจเห็นไหมนี่คือไม่รู้จักทางสายกลางหรือบางคนกินเหล้าเมาหัวระนำกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปจนกระทั่งตับแข็งแกบอกไม่เป็นไรยังเหลืออวัยวะอย่างอื่นอีกเพียบนะนี่ก็ไม่ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยแสนยากถ้าคุณไปใช้ชีวิตสุดตรงอย่างนั้นเกิดแตกดับขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมกว่าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งมันใช้วันเวลากี่แสนล้านชาติภพพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเสมือนในห้วงมหาสมุทรอันไพศาลมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นเต่าก็ลำบากแล้วนะตาบอดก็อาภัพซ้ำสองอีกแล้วใช้ชีวิตอยู่ใต้ก้นบึงมหาสมุทรเหนือผิวน้ำมีห่วงยางอันหนึ่งลอยฟ้องถูกลมตีพัดไปพัดมาทั้งสี่ทิศร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะเอาหัวมาสวมเข้ากับห่วงยางยากหรือง่ายยากเหลือเกินมองหาความเป็นไปได้แทบไม่มีแต่พระพุทธองค์บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นนับแสนนับล้านเท่าฉะนั้นใครก็ตามที่ซื้อลอตโต้หรือลอตเตอรี่แล้วไม่เคยถูกนะ บางคนมาหาพระอาจารย์อาจารย์คะขอเบอร์โทรศัพท์ เราดีใจคิดว่าจะนิมนต์มาใหม่ บางคนมาถามอายุถามอายุพระอาจารย์แล้วก็ถามถึงโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อพระอาจารย์อายุเท่าไหร่คะโยมแม่พระอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับเราก็ดีใจแม่โยมคนนี้อัธยาศัยดีห่วงเรายังไม่พอห่วงไปถึงพ่อถึงแม่ด้วย ที่ไหนได้ถามเสร็จไปกันเลย งวดหน้าได้เจ๋อเจ๋อมาแล้ว 3-4 ตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโชคต้องอยู่ที่การถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 20 30ล้านหรือเป็นพันล้านใช่ไหมนั่นไม่ใช่โชคมันอาจจะเป็นโชคแต่ว่าร้อยวันพันปีมันจะมีมาครั้งหนึ่งแต่การได้เกิดเป็นคนนี่คือโชคของชีวิตและโชคยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อคุณเกิดมาเป็นคนแล้วคุณมีสุขภาพดีอาโรคยะปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นโชคของชีวิตในห้องนี้ใครไม่มีโรคยกมือสิใครไม่มีโรคพระอาจารย์อยากจะรู้จังโดยมากมีกันคนละโรคสองโรคนะในแง่หนึ่งถ้ามองโรคในแง่ดีก็น่าภูมิใจก็มีโรคเป็นของตัวเอง แต่ยังมีเยอะนะยังมีเยอะ
พราะถ้าคุณมีทุกอย่างแล้วไม่มีสุขภาพความสุขจะถูกริบไปหมดถ้าไม่เชื่ออาตมาท้าทายเนี่ยลองเป็นมะเร็งดูนั่นดูว่าตะกาศนี่จะจริงไม่จริงลองดูสิมีมันทุกอย่างเลยแล้วเป็นมะเร็งจะมีความสุขไหมมันยากมากที่จะมีความสุขต่อให้มองโลกในแง่ดียังไงก็ไม่ช่วยนะเพราะอะไรเวลาที่มันเจ็บมันเจ็บอยู่ตรงนี้มองโลกในแง่ดีเอาไม่อยู่สตีฟจ็อบเคยบอกอาตมานะอาจารย์ครับผมสู้ไม่ไหวแล้วครับมองโลกในแง่ดียังไงมันเจ็บจนกระทั่งคำว่าเจ็บในพจนานุกรมอธิบายไม่ถูกอะถ้าอยากรู้ว่าสตีฟจ็อบเจ็บยังไงเพราะมะเร็งลองเป็นมะเร็งดูนี่เอ้าทีนี้มาดูก่อนจะรู้ว่าทางสายกลางเป็นยังไงเรามาดูว่าชีวิตสุดตรงเป็นยังไงพระอาจารย์อยากจะแนะนำให้รู้จักคน 2-3 คนดังต่อไปนี้ซึ่งอาตมารู้จักคนเหล่านี้เป็นการส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัว 1. ไมเคิลแจ็กสันเอ่ยชื่อนี้มาไม่ต้องการคำแนะนำใช่ไหมนี่คืออัจฉริยะมนุษย์นะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินั่งเครื่องบินร่วมกับคนทั่วไปไม่ได้ไปเดินห้างสรรพสินค้ากับคนทั่วไปไม่ได้เดินบนถนนทางปกติก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาเป็นข่าวได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งตอนที่เขาเสียชีวิตนะมีการเข้าไปจัดบ้านเขาเพื่อเตรียมย้ายเข้าย้ายของทำพิพิธภัณฑ์ตำรวจต้องอารักขา24ชั่วโมงเพราะว่าทีมช่างกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะงัดชักโครกเขาอะคือชักโครกเนี่ยถ้าเอาไปประมูลบน eBay นี่ว่ากันเป็นพันล้านนะชักโครกจอห์นเลนนอนนะเพิ่งประมูลในเว็บไซต์ eBay กวาดเงินไปมหาศาลหลายสิบล้านรู้ไหมว่าจอห์นเลนนอนเสียชีวิตไปน่ะมีช่างกลุ่มหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปขโมยชักโครกบ้านเขานะเอาของปลอมไปเปลี่ยนแล้วเอาของจริงออกมาของจริงหลักฐานคือต้องยังไม่มีการกดชักโครกนะเก็บไว้เป็น20ปี30ปีถึงเอามาประมูลบนเว็บไซต์แล้วรับเงินกันมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นทีมของไมเคิลแจ็กสันนี่พอแกเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยติดกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่แกต้องเก็บอย่างดีที่สุดเหลือเชื่อไหมว่าคนที่มีอัจฉริยภาพขนาดนี้คือไปที่ไหนในการอารักขาเนี่ยน้องๆประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาต้องปิดหน้าปิดตาตลอดเวลาเป็นมนุษย์พันประหลาดที่สุดคือแกไม่ต้องทำอะไรเลยคนก็กรี๊ดสลบเหลือเชื่อไหมอย่างพวกเรานี่เปิดหน้าเปิดตาเปิดสารพัดอาซาไม่มีคนกรี๊ดเปิดอลังช้างมีแต่คนสมเพชดูแล้วนี่มันปิดทุกอย่างต้องมีแต่คนอัศจรรย์ใจมนุษย์พันอย่างนี้ก็มีในโลกดังตั้งแต่5ขวบจนกระทั่งเสียชีวิตพอเสียชีวิตไปแล้วงานเพลงของแกดังระเบิดเถิดเทิงยิ่งกว่าเก่าน้ำร้อยเท่าพันเท่าพูดง่ายๆว่าไทยเป็นผีแล้วก็ยังดังมหาศาลตอนนี้ก็ยังมีข่าวก็อตสิบว่าตัวจริงแกยังไม่ตายนะดูถามว่าแล้วทำไมแกตายมีพรายกระซิบบอกว่าแกเบื่อชีวิตเซเลบนะคือมันไม่มีอิสระเลยไปที่ไหนก็คนก็จ้องจะถ่ายรูปแกเลยเบื่อแกเลยออกข่าวว่าแกตายแล้วตัวจริงยังไม่ตายยังใช้ชีวิตอยู่เมื่อก่อนเพิ่งเจอในเซเว่นนะดูเนี่ยแล้วคนที่อัจฉริยะขนาดนี้เสียชีวิตอายุเท่าไหร่50แกยังอยู่ต่อไปนะแล้วมาจัดคอนเสิร์ตนะสลับกับท่านววชิระเมธีเทศนะปรากฏการณ์ใหม่ของโลกเกิดขึ้นเลยนะแต่น่าเสียดายที่แกไม่ได้เจออาตมาอายุ50เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรเสพยาเกินขนาดแล้วชีวิตแกน่าเศร้าแกไปซื้อยาที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ในการดูแลของหมอสุดท้ายต้องให้บอดี้การ์ดแอบไปซื้อยาในชื่อโน้นชื่อนี้แล้วเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแกนอนไม่หลับแกต้องกินยาเป็นกำกำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองหลับลงในแต่ละคืนน่าเศร้าไหมมีเงินมหาศาลมีชื่อเสียงล้นฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ได้ทุกชนิดแต่แล้วแกไม่มีความสุขแกบอกว่าที่ผมมีความสุขที่สุดคือบนเวทีที่นั่นผมรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะผมอยู่ท่ามกลางแฟนคลับของผม
ต่เวลาผมอยู่ในบ้านผมไม่รู้ว่าบอดี้การ์ดของผมคนไหนจะเอาความลับผมไปขายเพื่อหาเงินเป็นความเปลี่ยวเหงาท่ามกลางมหาชนอาตมาว่าถ้าแกมาเจออาตมานะมันแสนง่ายในการนอนให้หลับเนี่ยนะมันง่ายเหลือเกินนะปีที่แล้วไปเทศที่เมืองออกซฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษมีฝรั่งคนหนึ่งมากราบอาตมาผมขาวโพลนเลยโยมนอนไม่หลับถ้าพระอาจารย์ทำให้โยมนอนหลับได้โยมจะเปลี่ยนศาสนาเลยนะอาตมาถามว่าแล้วไม่นอนไม่หลับมากี่ปีแล้วเป็น20ปีแล้วค่ะเนี่ยผมก็เสียกระเพาะก็พังกินอาหารก็ไม่อร่อยตอนนี้ต้องลาออกจากงานมาอยู่บ้านอย่างเดียวเพราะเครียดทำงานมากเกินไปก่อนจะนอนกินยาเป็นกำๆสามีก็ไปมีภรรยาใหม่สามีก็ทิ้งเพราะว่าอะไรเพราะสามีไม่รู้ว่าหลังโปรโมชั่นแล้วเธอจะโสมได้ขนาดนี้ใช่ไหมโอ้ก่อนโปรโมชั่นดูดีทุกอย่างเลยพอหลังโปรโมชั่นปุ๊บผมร่วงอย่างเงี้ยสามีก็ถอนตัวสิแล้วเพื่อนก็พามาหาตามาบอกว่าพระอาจารย์ครับคนนี้สำคัญมากถ้าพระอาจารย์สามารถทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาจะเปลี่ยนศาสนาแล้วมาช่วยงานพระอาจารย์มหาศาลเลยอาตมาก็ถามเป็นอะไรโยมนอนไม่หลับเจ้าค่ะอยากนอนหลับไหมค่ะอาตมาเลยบอกอ่ะพรุ่งนี้มานะอาตมาจะสอนวิธีนอนให้หลับอาตมาจัดวิธีเล็กๆนะคือจัดคอร์สภาวนาเล็กๆสัก 20-30 คนเธอก็มานั่งแถวหน้าอาตมาสอนการเจริญสมาธิอานาปานสติโยมหายใจเข้าปูหายใจออกโทหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำไปนะโยมนะเอาเริ่มปฏิบัติพอพระอาจารย์ให้สัญญาณนะข้อระฆังเท่านั้นไม่ถึง5นาทีกรนสวนมาเลยหลับก่อนเพื่อนพอตื่นออกจากสมาธิปั๊บพระอาจารย์ทำไมพุทธศาสนามันดีอย่างนี้อาตมาเลยคุยเลยโยมนี่ขนาดอาตมายังไม่ได้เทศนะโยมนอนหลับเลยนะเปลี่ยนศาสนาเลยทุกวันนี้มีความสุขมากเข้านอนปุ๊บนั่งสมาธินะหลับคาเตียงนอนไม่ต้องกินยานี่คือความพิเศษของธรรมะเห็นไหมถ้าไมเคิลแจ็คสันได้มาปฏิบัติธรรมนะแกจะอายุยืนกว่านี้ไหมต้องอายุยืนกว่านี้แล้วจะต้องได้ออกอัลบั้มอีกเยอะแยะเลยนี่น่าเสียดายที่แกไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะเหมือนโยมที่อังกฤษน่าเสียดายแทนนะแค่นั่งอย่างเดียวยังทำให้หลับได้นะแต่ที่เมืองไทยนี่อาตมาจัดงานภาวนาที่เมืองไทยที่ไร่เชิญตะวันคนไทยชอบฝรั่งก็ชอบเมื่อต้นปีมีฝรั่งชาวมุสลิมมาอยู่กับอาตมาอาตมาพาปฏิบัติธรรมก็ยิ่งชอบใหญ่ยิ่งกว่าฝรั่งที่อังกฤษอีกนะเพราะว่าในวัดของอาตมาเองเนี่ยอาตมาให้นอนสมาธิเลยแกชอบแกมีความสุขนอนสมาธิแล้วก็พาพิจารณาหัวใจรวดเท้าการใช้สมองเป็นยังไงใช้ตาเป็นยังไงใช้จมูกเป็นยังไงใช้ปากเป็นยังไงอาตมาพาพิจารณาไปพิจารณาไปบอกโยมตามดูตามรู้ตามสังเกตไปนะไม่เคยมีใครพิจารณาถึงปลายเท้าสักคนหลับคาที่ทุกรายเลยเนี่ยคนถึงชอบไปงานภาวนาที่อาตมาจัดที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้พักครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กเราทุกคนเคยนอนกลางวันจำได้ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ทำแล้วเนาะไม่มีเวลากะนอนครั้งเดียวตายแล้วนอนยาวเลยต่อไปสตีฟจ็อบส์เนี่ยแต่มาเพิ่งเขียนหนังสือของเขาไปเล่มหนึ่งชื่อเรามีเวลาจำกัดและเดือนกรกฎาคมนี้จัดปาฐกถาใหญ่ที่มหาวิทยาลัย Imperial ที่อังกฤษหัวข้อก็คือเรามีเวลาจำกัดเหมือนกันสตีฟจ็อบส์เป็นอัจฉริยะบุคคลของโลกศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับโทมัสอัลวาเอดิสันอยู่ในระดับเดียวกันกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นิตยสารชื่อดังหลายฉบับของโลกยกให้เขาเป็น CEO แห่งศตวรรษคือร้อยคนจะมีคนอย่างนี้มาเกิดคนหนึ่งพวกท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาแต่น้อยคนที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากเขา
ถ้าท่านใช้ iPhone iPod iPad iTunes แม้กระทั่ง I love you ท่านเป็นนี่บุญคุณสตีฟจ็อบแล้วเจ้ากระดานชนวนอัจฉริยะหรือ iPad นะเชื่อไหมเครื่องเดียวตั้งรัฐบาลก็ได้บริหารประเทศก็ได้ประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็ได้คุณมีเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคุณไปทั่วโลกเอาโลกมาหาคุณก็ได้คุณจะไปหาโลกก็ได้อยากดูคอนเสิร์ตของใครก็ได้อยากอ่านหนังสือของคนสำคัญของโลกคนไหนก็ได้เห็นไหมว่านวัตกรรมจากก้นสมองอัจฉริยะของผู้ชายคนนี้นะวิเศษขนาดไหนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคหลัง PC คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะหายไปละเดี๋ยวนี้คนจะโละคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้งหลายไปบริจาคให้วัดไปบริจาคให้ศูนย์การศึกษาโน่นนั่นสารพัดเลยเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปอีกยุคหนึ่งว่ากันว่าโลกเปลี่ยนเข้าสู่อีกยุคหนึ่งเมื่อสตีฟจ็อบส์ออกนวัตกรรมตัวใหม่ผู้ชายคนนี้คือคนที่เกิดมาเพื่อเขย่าโลกจริงๆคือทันทีที่เขาออกนวัตกรรมใหม่มาปั๊บโลกเปลี่ยนเลยอาตมาจำได้ดีเมื่อ10ปีที่แล้ววัยรุ่นทั่วโลกเลยถ้าอยากจะเท่ไปที่ไหนต้องมี Walkman นะ Sound About เสียบหูใส่กระเป๋าเท่อาตมาก็มีกับเขาเครื่องหนึ่งนะมันได้ใช้แล้วมันสุขู่อ่ะนะเท่ แต่วันหนึ่งเมื่อสตีฟจ็อบส์ไปดูงานที่ Panasonic เขาได้รับ Walkman ผู้ประธาน Panasonic เลี่ยมทองให้แกเลยนะชอบแกมากนะรู้ว่าเป็นนวัตกรคือนักประดิษฐ์เหมือนกันกลับมายังไม่ถึงอเมริกาเลยพอเข้าโรงแรมปุ๊บแกะเลยแกะคืนนั้นเลยเพื่อนบอกเฮ้ยแกะทำไมนี่มันของสูงค่านะสตีฟจ็อบส์บอกก็มันสูงค่าไงฉันถึงต้องแกะไงแกะดูทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับแรงบันดาลใจกลับมาปั๊บแกก็ผลิต iPodพันเพลงในกระเป๋าของคุณเครื่องเดียวเครื่องเล็กๆแต่เอาเพลงมาใส่ไว้มหาศาลหลังจากนั้น Walkman หายจากนั้นพอเขาออก iPad มาปั๊บคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหายยุคนี้เรากำลังอยู่ในยุค paperless กระดาษไม่จำเป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้ใน iPad หนึ่งเครื่องนี่คือปัญญาที่แสนอัจฉริยะของเขาคนที่ออกนวัตกรรมแต่ละครั้งก็เปลี่ยนแปลงโลกขึ้นเป็นยุคอย่างนี้ถ้าอายุยืนน่ะอะไรจะเกิดขึ้นเขาคงไม่ผลิตแค่คอมพิวเตอร์ iPhone iPod iPad iTunes iCloud สารพัดไอแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาไปนอนโรงพยาบาลวันหนึ่งเขาก็เรียกนายแพทย์ใหญ่มาหมอที่ดูแลผมอยู่เนี่ยดีที่สุดของโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมหมอบอกครับสตีฟจ็อบซึ่งเขาเป็นนักประดิษฐ์เขาบอกว่าหมอยังทำอะไรได้มากกว่านี้อีกคือแกมองอะไรแกจะประดิษฐ์หมดระหว่างนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาแกประดิษฐ์ที่วาง iPad ส่วนตัวของแกได้อีกเครื่องหนึ่งคือไม่ต้องถือนะทำเป็นขาตั้งเอาไม่ต้องถือและในยุคที่แกรุ่งโรจน์สุดช่วงปี2000นะแกกลับมาสร้าง Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดอันดับหนึ่งของโลกกรรมการบริหารซื้อเครื่องบินส่วนตัวให้แกเครื่องหนึ่งแกไม่ใช้นะ1ปีนั้นแกไม่ใช้เครื่องบินหายไปไหนเอาไปตกแต่งหรือเครื่องบินส่วนตัว1เครื่องทั้งหมดหายไป1ปีกลับมาเนี่ยจากก้อนสมองของอัจฉริยะสตีฟจ็อบส์ในห้องผู้โดยสารมีปุ่มเหลือเพียงปุ่มเดียวแกโละทุกปุ่มออกหมดเลยนะแค่เหลือปุ่มเดียวกดครั้งแรกเปิดนะกดครั้งที่สองปิดเหมือน iPhone ไม่มีผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าแกยังอยู่ต่อไปสิ่งที่แกจะประดิษฐ์คือเครื่องบินเห็นไหมคือคนคนนี้สามารถเอาอะไรก็ได้มาประดิษฐ์เอาอะไรก็ได้มาเปลี่ยนแปลงแกบอกว่าโอกาสอยู่ในอากาศพวกเราเคยพูดอะไรคมๆอย่างนี้ไหมโอกาสอยู่ในอากาศแล้วไงอ่ะอึ้งมันต้องใช้สติปัญญาอัจฉริยะมากแต่บางครั้งนะบางคนไปเจอสตีฟจ็อบส์ก็ยังไม่เก็ทนะบางคนมาเจออาตมาก็ยังไม่เข้าใจครั้งหนึ่งอาตมาไปเทศที่โรงแรมแห่งหนึ่งคนฟัง 2,000 คนเทศอยู่1ชั่วโมงตั้งใจว่าวันนี้
ฉันเทศได้ดีที่สุดกลับออกมานะยังมีคนวิ่งตามพระอาจารย์ครับขอของดีครับโอ้โหยังไม่เข้าใจนะฉันเทศมาตั้งชั่วโมงมันยังไม่เข้าใจจะเอาของดีพระอาจารย์ก็เลยล้วงลงไปในย่ามไม่เจออะไรเลยเพราะเราไม่พกเครื่องรางของขลังใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมหนีเนี่ยเขาจะเอาของดีให้ได้เราคิดในใจฉันเทศมาหนึ่งชั่วโมงดีที่สุดแล้วยังไม่เข้าใจใช่ไหมได้ฉันจะจัดให้ก็เลยล้วงมันนานๆนะทำท่าของดีมันต้องอยู่ลึกนะล้วงไปล้วงมาได้ซีดีมาหนึ่งแผ่นนะซีดีธรรมบรรยายของอาตมาโยมอันนี้ของดีนะแกรับมาพระอาจารย์ครับรุ่นนี้จะแขวนยังไงครับยังไม่เข้าใจอาตมาบอกโยมรุ่นนี้นะโยมเอาสร้อยนะร้อยลงไปตรงรูมันเห็นไหมตรงกลางนะโยมนั้นแหละห้อยคอนะอย่างนี้ก็มีทำไมสติฟจ็อบเก่งกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตเขาจึงเปลี่ยนแปลงโลกได้เป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างสังเกตช่างตั้งคำถามไม่ยอมให้กับอะไรง่ายๆในที่สุดจากคนที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไม่สำเร็จการศึกษากลายมาเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกถ้าเขาอยู่ต่อไปโลกของเราจะง่ายขึ้นกว่านี้โลกของเราจะมีพัฒนาการมากไปกว่านี้อีกกี่ร้อยกี่พันเท่าลองจินตนาการดูเป็นไปได้ว่าต่อไปเราอาจจะหายตัวมาฟังเทศได้เลยนะมันเป็นไปได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่จะได้ไหมแกอายุสั้นอาตมาจำได้ปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์ผู้ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดวันที่9ทำวิจัยไว้เรื่องหนึ่งแต่วันที่5สตีฟจ็อบส์เสียชีวิตพอวันที่9อาตมาจึงเปลี่ยนหัวข้อพูดเรื่องสตีฟจ็อบส์อย่างเดียวเลยเพราะแต่มาคิดว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ธรรมะจากผู้ชายคนนี้ที่แต่มาสนใจเขาเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนานิกายเซนงานออกแบบของเขาทั้งหมด iPhone iPod iPad ที่มันง่ายเพราะเขาใช้ปรัชญาเซนเซนมีปรัชญาอยู่ว่าความง่ายคือความงาม small is beautiful หรือ less is more น้อยแต่มากง่ายคืองามมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่คนเก่งขนาดนี้เสียชีวิตแค่อายุ56ปีน่าเสียดายไหม56ปีเปลี่ยนแปลงโลกได้มหาศาลแล้วพวกเราพอ56แล้วใครเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนอะไรเนี่ยต้องถามตัวเองเหมือนกันนะฉันอยู่มาขนาดนี้นี่ฉันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอเนี่ยดีสุดเปลี่ยนทรงผมโอ้เสียดายนะ50กว่าปีนะกลับไปต้องไปคิดเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นบ้างอัจฉริยะบุคคลของโลกอีกคนหนึ่งคือวิทนีย์ฮูสตันถ้าผู้ชายนักร้องที่เป็นสุดยอดของโลกคือไมเคิลแจ็คสันผู้หญิงก็คือวิทนีย์ฮูสตันคนคนนี้มีพลังเสียงที่สุดยอดเลยและน่าเศร้าคือเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองวิทนีย์ฮูสตันมีพลังเสียงถือว่าได้รับพรจากพระเจ้าแต่ต่อมาเมื่อเธอติดเหล้าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดเสียงเธอหายไปเลยแล้วไปงานแสดงงานหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อปีที่แล้วนี่เองขณะที่เธอกำลังร้องเพลงอยู่มีคนลุกออกจากห้องปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเพราะอะไรเพราะแฟนเพลงที่ลุกออกจากห้องบอกว่าที่ร้องอยู่ไม่ใช่ฮูสตันคนเดิมแต่คือร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณเพราะพลังเสียงที่ไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเธอเศร้าวิตกหมกมุ่นและป่วยเพราะไม่สามารถกลับไปยืนจุดเดิมได้อีกแล้วและในที่สุดเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจมน้ำหลังเสพยาเสพติดและอาการของโรคหัวใจกำเริบตายเมื่ออายุ48ปีน้อยกว่าสตีฟจ็อบส์น้อยกว่าสตีฟจ็อบอีกลองดูสิว่านี่คนของโลกทำอะไรกันเนี่ยไมเคิลแจ็คสัน50สตีฟจ็อบ56วินนี่ฮูสตัน48แล้วแต่ละคนนี่ศักยภาพระดับเขย่าโลกทั้งนั้นถามว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนเกิดความผิดพลาดก็เพราะว่าแต่ละคนใช้ชีวิตสุดตรงไงไมเคิลแจ็คสันก็สุดตรงไปทางหนึ่งสตีฟจ็อบก็สุดตรงไปทางหนึ่งสตีฟจ็อบนั้นว่ากันว่าเป็นสุดตรงตัวพ่อเลยทีเดียว
ือเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบนิยมที่เรียกกันว่า perfectionist เขาทำอะไรก็ตามต้องดีที่สุดถึงที่สุดถ้าไม่ดีที่สุดถ้าไม่ถึงที่สุดเขาจะไม่ยอมและนั่นเป็นเหตุให้เขาเครียดทั้งคืนทั้งวันส่วนฮุสดันนั้นตกเข้าไปอยู่ในวงวนของยาเสพติดพอเป็นทาสยาเสพติดปั๊บชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชีวิตก็พังคลื่นลงไปคุณจะดังแค่ไหนก็ตามคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแม้เพียงเม็ดเดียวมันจะเอาทุกอย่างไปจากคุณด้วยเม็ดเดียวนั้นถ้ามีเชื่อกลับออกไปลองไปค้ายาดูมันไม่ยากนะถ้าอยากจะทดสอบนะลองดูคนเหล่านี้เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและเกิดมาเพื่อขับกล่อมโลกเกิดมาเพื่อทำให้โลกมีความสุขแต่ตัวเขาเองกลับไม่มีความสุขเป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของพวกเขานั้นยังขาดสิ่งหนึ่งไปนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางนั่นเองอาตมาพูดเสมอว่าคนเรานั้นอยู่ในโลกต้องได้ปริญญา2ใบปริญญาใบที่1คือปริญญาวิชาชีพคุณต้องเรียนจบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำมาหากินอย่างสุจริตแต่แค่นั้นไม่พอต้องมีปริญญาใบที่2คือปริญญาวิชาชีวิตคุณต้องรู้ว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตอยู่ตรงไหนมิฉะนั้นเราจะตามชีวิตไปตามหน้าที่การงานของเราไปพอสุดตรงแล้วเราไม่รู้สึกตัวสุดท้ายเราก็ตกทีนี้คนที่ตกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเหมือนดาวตกไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาล้มเหลวเท่านั้นนะไมเคิลแจ็คสันอาจจะทุกข์เพราะอยู่ในช่วงขาลงฮุสตันอาจจะทุกข์เพราะอยู่ในช่วงขาลงแต่สตีฟจ็อบส์เขากำลังขึ้นคนที่กำลังขึ้นนี่ก็ล้มเหลวได้นะอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มเหลวเพราะเสพติดความสำเร็จเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดนะถ้าเราทำอะไรแล้วล้มเหลวทำให้เราไปหายาทำให้เราไปหาอบายมุขเข้าใจได้แต่บางคนทั้งที่สำเร็จเท่าว่ากลับล้มเหลวนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเสพติดความสำเร็จความสำเร็จมันก็มีหลุมพรางของมันอยู่เรื่องนี้สำคัญมากตอนที่ธรรมภาพไปภาวนาร่วมกับท่านติชนันฮานผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสวันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาภาวนาด้วยเธอชื่อลอร่ามาทั้งน้ำตาทุกเธอมีบ้านเธอมีรถเธอมีลูกเธอมีเงินในธนาคารเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนคนหนึ่งควรจะมีแล้วไม่ใช่มีระดับร่ำรวยมีระดับมั่งคั่งพร้อมจนไม่รู้จะพร้อมยังไงแต่ทำไมต้องมางานภาวนาเธอบอกว่าเพิ่งเสียสามีไปสามีเป็นผู้บริหารบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งเป็นซูเปอร์ CEO ที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเขาประสบความสำเร็จต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องและนั่นเป็นเหตุให้เขารู้สึกยิ่งใหญ่มากพอสำเร็จมากๆเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่ฉันเป็นหนึ่งละฉันเป็นโปรเฟชชั่นอลพอสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเสพติดโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งเมื่อถึงวันเกิดของลูกชายภรรยาโทรไปหาพี่จะกลับมากินข้าวที่บ้านไหมพี่ติดประชุมแต่วันนี้วันเกิดลูกนะพี่บอกลูกเอาเค้กมาที่ออฟฟิศพ่อนะมาเป่ากันที่นี่แล้วกันภรรยาน้ำตาร่วงพร้อมกับลูกอุ้มเค้กมาที่บริษัทสามีประชุมอยู่ในห้องลูกและภรรยานั่งอยู่ห้องข้างๆประชุมแป๊บหนึ่งเขาแวบออกไปเป่าเค้กพุ่งจัดกันเองกินกันเองนะที่ประชุมต่อมันมากนะต่อมาวันเกิดภรรยาไปจองร้านอาหารเอาไว้ถึงเวลาปั๊บภรรยาอุตส่าห์สั่งเลยปิดไฟเดี๋ยวเข้ามาสุดแสนจะโรแมนติกนะบรรยากาศได้เตรียมไหมปิดไฟพรึบตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มไม่มาสุดท้ายภรรยากับลูกกลับบ้านอย่างโดดเดี่ยวและเปลี่ยวเหงาสามีติดประชุมอยู่มาวันหนึ่งภรรยาทุกข์เหลือเกินตัดสินใจเดินไปคุยกับสามีสุดที่รักพี่น้องว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเราเลิกกันดีกว่าสามียืดอกขึ้น
รูปหัวภรรยาที่รักเธอรู้ไหมพี่ทำทั้งหมดนี้เพื่อใครไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพื่อเธอเพื่อลูกภรรยาก็สุดจะกลั้นก็เลยสวนไปว่าแล้วพี่ถามไหมว่าน้องกับลูกต้องการอะไรเราไม่ได้ต้องการเงินความรักก็กลายเป็นความโกรธแค้นนับแต่นั้นหมางเมินกันและบรรยากาศทางบ้านก็คือมองหน้ากันไม่ติดอยู่มาวันหนึ่งในกลางค่ำคืนสามีก็พูดกับภรรยาว่าที่รักน้องต้องเข้าใจนะพี่ขอเวลาอีกไม่กี่ปีและพี่จะearly retireเราจะได้ไปใช้ชีวิตที่สงบพี่ขออีก3ปีอ่ะทำไมต้อง3ปีล่ะพี่น้องรู้ไหมตำแหน่งที่พี่นั่งอยู่เนี่ยถ้าพี่ไม่อยู่สักคนบริษัทต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปีในการหาใครสักคนหนึ่งมาเสียบแทนพี่ฉะนั้นพี่ตะกุยตะกายขึ้นมาตรงนี้พอพี่มาถึงตรงนี้น้องบอกให้พี่ลงเนี่ยนะ 3-4 ปีนะกว่าเขาจะหาคนมาแทนพี่ได้ตำแหน่งนี้มันยากมากฉะนั้นพี่ขอเวลาให้ทางบริษัทได้เตรียมตัวหาคนมาแทนพี่ก่อนอีก3ปีค่ะน้องจะรอแปลกมากนะเวลาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตถ้าเราสังเกตให้ดีๆมันจะมีลางสังหรณ์อยู่นะอาตมาเคยสังเกตหลายครั้งอาจจะฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่อาตมาเชื่อว่าหลายคนเคยสัมผัสสิ่งนี้ได้หลังจากคุยกันคืนนั้นปั๊บวันรุ่งขึ้นเขาไปเจรจาธุรกิจหายไปครึ่งวันภรรยาก็ได้รับโทรศัพท์ว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในรถไม่ได้ร่ำลาเธอไปรับศพมาจัดงานศพด้วยความสะเทือนใจสุดชีวิตคำที่คุยกันเมื่อคืนว่าน้องพี่อีก3ปีนะแล้วเราจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบน้องก็รู้นะตำแหน่งที่พี่อยู่เนี่ยมันสูงสุดต้องให้เวลาบริษัทได้เตรียมงานและเตรียมคนถ้าพี่ออกไปเขาจะต้องหาคนอย่างน้อยสัก 3-4 ปีถึงจะได้อย่างนี้สักคนฉะนั้นเข้าใจพี่นะแล้วเข้าใจบริษัทพี่ด้วยเขาก็ต้องเตรียมตัวพี่ก็ต้องเตรียมตัวขณะนี้เธอยังจัดงานศพไม่เสร็จนะประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อยู่ในอเมริกาก็โทรศัพท์มาขอแสดงความเสียใจที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็พูดประโยคซึ่งทำให้เธอช็อกผมแสดงความเสียใจเราเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับสุดยอด CEO ซึ่งเป็นสามีของคุณบริษัทก็ไม่ได้เตรียมรับสิ่งนี้แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เรามีลูกน้องของเขาคนหนึ่งน่าจะทำหน้าที่แทนเขาได้คุณวางใจได้เลยนะนายใหญ่โทรมาเมื่อผ่านไปเพียง3 วันเขาหาคนแทนได้แล้วแต่ที่เขาประเมินตัวเองคือกว่าจะหาคนแทนเขาต้องใช้เวลาถึง3ปีภรรยาสะเทือนใจมากหนีไปปฏิบัติธรรมทันทีคือเธอรู้สึกว่าพี่รักบริษัทอยู่ฝ่ายเดียวแต่บริษัทหาคนแทนได้เพียง3วันเท่านั้นเธอบอกว่าสามีฉันทุ่มทั้งชีวิตนะเพื่อบริษัทเอาชีวิตลงวางเป็นเดิมพันแต่พอเขาจากไปงานศพยังจัดไม่เสร็จเลยหาคนใหม่มาเสียบเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ฟื้นขึ้นมานะเขาจะเสียใจขนาดไหนที่เขาถูกประเมินค่าแค่เพียง3วันภรรยาจึงมาปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าถ้าสามีไม่เสพติดความสำเร็จครอบครัวก็คงไม่ล่มสลายฉะนั้นคนจำนวนมากอยู่ในโลกของการสุดตรงสุดตรงทางหนึ่งก็คือใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายแต่สุดตรงทางหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั่นแหละและมันสำเร็จพอสำเร็จมากๆปั๊บเราก็อยู่กับความสำเร็จแต่งงานกับความสำเร็จเรามองไม่เห็นคนที่เราแต่งงานด้วยคือภรรยาเรามองไม่เห็นโซ่ทองคล้องใจคือลูกเรามองไม่เห็นตาน้ำของเราน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาเรามองไม่เห็นพ่อของเราไม่เห็นแม่ของเราเพื่อนๆจัดงานเราก็ไม่มีเวลาไปเราเอาแต่คลุกอยู่กับงานและงานฉะนั้นพอเสพติดความสำเร็จมากขึ้นเราก็หลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวโดยหารู้ไหมว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่แน่นอนนี่มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะ
คนที่สำเร็จมากๆผิดหวังมาเยอะแล้วนะฉะนั้นคำว่าชีวิตที่สุดโต่งไม่ได้หมายความว่าสุดโต่งเพราะเสี่ยงเกินไปแต่บางครั้งอาจจะสุดโต่งเพราะว่าคุณสำเร็จมากเกินไปคุณก็เลยหลงลืมสิ่งที่มีค่ารอบตัวคนไปนี่คือชีวิตสุดโต่งที่ทำให้คนจำนวนมากอายุสั้นคนจำนวนมากรู้สึกผิดกับชีวิตและคนจำนวนมากรู้สึกล้มเหลวคำถามคือถ้าเราอยากจะออกจากชีวิตเช่นนั้นต้องทำยังไงก็เขาบอกว่าต้องดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางทำยังไงเราจะเดินอยู่บนทางสายกลางคำตอบที่หนึ่งก็คืออย่าแบกทุกเรื่องนะคนจำนวนมากคิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแน่ฉันก็เลยต้องทำมันทุกอย่างเพื่อแสดงว่าฉันนี่แหละมนุษย์อัจฉริยะแบกทุกเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบรู้ไหมคนที่แบกทุกเรื่องโอกาสที่จะทุกเรื่องก็มีมากกว่าคนทั่วไปใช่ไหมคนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไก่ CEO นะมีนิทานปรัชญาเซนอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอาตมาชอบเล่าขอเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อจะลุกขึ้นมาขันตอนตีห้าทุกครั้งตีห้าทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมาบินไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ขันพอขันสักพักหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นมันจะดีใจปลบปีกด้วยความภูมิใจว่าเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นทุกเช้าเป็นผลงานของมันภูมิใจมากมันขันอย่างเงี้ยทุกเช้าขันเสร็จพระอาทิตย์ขึ้นขันเสร็จพระอาทิตย์ขึ้นภูมิใจวันนี้คือผลงานแท้ๆของฉันอยู่ต่อมาวันหนึ่งเนื่องจากขันมากเกินไปต่อมทอนซิลมันอักเสบเส้นเสียงระบมป่วยบินขึ้นไปขันได้ครั้งเดียวตกปุ๊บลงมาลูกกับภรรยาเดินมาหาลูกชายไก่ต้องอกซิกแพคเหมือนกันนะพ่อไม่สบายให้ผมขันแทนไหมพ่อซึ่งสะสมความสำเร็จมาเยอะมากมองหน้าลูกด้วยความหยามหมิ่นแกคิดว่าแกเป็นใครถ้าแกขันตะวันจะขึ้นไหมโอ้โหพูดกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะลูกชายจ่อยไปเลยหมดสภาพเดินกลับเข้าเล้ามาทางไหนไปทางนั้นและทั้งที่มันป่วยวันนั้นมันก็บินขึ้นไปขันตามเคยขันได้ครั้งเดียวตกปุ๊บลงมาดิ้นก่อนจะตายมันเรียกลูกและเมียมาประชุมคล้ายๆประชุมผู้ถือหุ้นนะที่รักเห็นทีพี่จะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้พอพี่ไม่ขันตะวันจะไม่ขึ้นอีกต่อไปโลกจะเข้าสู่การแตกดับฉะนั้นมนุษยชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายวันสุดท้ายของโลกมาถึงแล้วเพราะพี่ไม่ขันมันเป็นนิมิตที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าโลกจะดับในวันพรุ่งที่รักตอนนี้ชาวโลกยังไม่รู้ว่าโลกจะแตกดับเธอรู้ลูกรู้พากันไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะสั่งเสียเสร็จปั๊บมันก็ตรอมใจตายด้วยความเป็นห่วงชาวโลกว่าพอมันตายปั๊บโลกจะดับแล้วเพราะมันไม่ได้ขันตะวันก็ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่าพอมันตายปุ๊บวันรุ่งขึ้นตะวันขึ้นเหมือนเดิมขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ในโลกนี้ยังมีคนจำนวนมากที่เป็นบุคคลประเภทไก่ CEO ตัวนี้ตั้งองค์กรขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นมาเปิดร้านอาหารไทยขึ้นมาอันนี้ใกล้ตัวไปหน่อยนะแล้วก็คิดว่าพอฉันไม่อยู่สักคนนะมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ภูมิใจไม่หลับไม่นอนทำงานทั้งคืนทั้งวันเครียดหารู้ไหมว่ารับหลังเขาลูกน้องบอกว่าไงถ้าพี่ไม่อยู่สักคนนะมันจะวึกมากเลย ใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าเรานี่สุดยอดเราไม่สุดยอดทุกเรื่องหรอกเราต้องแบ่งงานกันทำพอเราแบ่งงานกันทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวใช่ไหมสุดยอดผู้บริหารคือผู้ที่มีศิลปะในการใช้คนสุดยอดของผู้บริหารไม่ใช่ผู้ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองผู้ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองแสดงว่าเป็นผู้บริหารที่เบสิกตื้นผู้บริหารชั้นหนึ่งเขาแทบไม่ได้ทำอะไรละเขามีหน้าที่ออกแข่งอย่างเดียวเหมือนท่านเอกราชทูตเนี่ย ท่านกงสุลนี่ไม่ต้องทำอะไร เดินไปงานจัดที่บินชักถ่ายรูป นี่คือสุดยอดผู้บริหารสุดท้ายแล้วใช้หัวอย่างเดียวเห็นไหมอย่าไปแบกทุกเรื่องอย่าไปคิดว่าเพราะฉันขันตะวันมันยังขึ้นเพราะฉันผัดอาหารมันถึงอร่อย
ลองปล่อยลองวางแล้วให้คนอื่นทำชีวิตมันจะดีขึ้นนี่คือวิธีที่หนึ่งที่ความสมดุลจะเกิดขึ้นมาในชีวิตคืออย่าไปคิดว่าเพราะเราเท่านั้นโลกมันจึงหมุนเราไม่อยู่โลกก็หมุนต่อไปได้ปล่อยให้ลงปล่องให้เป็นสองมองโลกในแง่ดีต้องมองโลกในแง่ดีบ้างคนที่มองโลกในแง่ลบเนี่ยอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการทั้งหมดพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการทั้งหมดก็ด่าสาดเสียเทเสียคนมองโลกในแง่ลบเนี่ยคือมองหาทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะในที่สุดจะไม่มีความสุขเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกดีที่สุดอาจจะมีแต่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใช่ไหมอาจารย์พรหมท่านได้มอบนิทานให้อาตมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตของท่านอาตมาชอบมากท่านบอกว่าท่านเคยเป็นมนุษย์ประเภท perfectionist ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบท่านทุกวันหนึ่งตอนสร้างวัดป่าที่เพิร์สใหม่ๆท่านได้รับมอบหมายให้ก่อกำแพงของวัดท่านหลับหูหลับตาก่อกำแพงด้วยตัวของท่านเองท่านเป็นนักวิชาการฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พอมาบวชเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาได้รับมอบหมายงานทางบรรดาชั้นยอดคือก่อกำแพงดูสิท่านก็ทำของท่านไปทุ่มเททำทุ่มเททำมัวแต่ก่อไม่ได้บุญไม่ได้ดูข้างหลังพอก่อกำแพงเสร็จปั๊บหันกลับไปมองเอ้าเฮ้ยทำไมมันมีสองก้อนโผล่ออกมานอกแถวตั้งแต่นั้นมาท่านทุกข์มากอุตส่าห์ซื้ออิฐประเภทโชว์อิฐมานะก่ออิฐตั้งพันก้อนอ่ะมันเรียบร้อย998ก้อนมันมีสองก้อนโผล่ออกมานอกแถวครั้นจะไปจัดไปปรับปูนมันก็แห้งแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากรื้อเจ้าอาวาสบอกห้ามรื้อตั้งแต่นั้นมาเวลาใครมาวัดท่านไม่เคยชวนใครไปชมกำแพงอีกเลยท่านอายอิฐสองก้อนตอนแรกท่านคิดว่าถ้าฉันก่อเสร็จนะถ้าใครมานะฉันจะบอกวันนี้อาตมาก่อเองอาตมาออกแบบเองแต่พออิฐสองก้อนมันโผล่มานอกแถวท่านไม่สบายใจท่านรู้สึกว่าเป็นความอัปลักษณ์ตั้งแต่นั้นมาเวลาแขกมาวัดท่านจะพาเดินจ้ำเอาเข้าไปกราบพระประธานแล้วก็คุยกันอยู่มาวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้มาที่วัดก็เดินชมวัดชมไปชมมาเขาก็ไปเห็นกำแพงอิฐสองก้อนอิฐพันก้อนแต่มีสองก้อนโผล่มาสองโผล่มา998ก้อนปกติโผล่มาสองนี่วัดป่าหลวงพ่อชาแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเพราะพระป่าท่านลุ่มลึกหมอนี่คิดเลยพอคนนี้ชมกำแพงเสร็จปุ๊บเขาไปนั่งคุยกับอาจารย์พรหมคุยโน่นคุยนี่สักพักหนึ่งแขกก็แวะมาที่คุยถึงกำแพงอาจารย์พรหมรีบชวนคุยเรื่องอื่นไม่อยากคุยเรื่องกำแพงท่านอายฝีมือฉันเองฉันอายแต่ลูกศิษย์มองต่างจากท่านไม่ได้มองเห็นความอัปลักษณ์นะลูกศิษย์มองว่าพระอาจารย์ใครก่อกำแพงท่านก็อ้อมแอมอาตมาเองผมว่าท่านก่อเองเหรอมิหน้ายังไงก็ผมเห็นอิฐมันโผล่มาสองก้อนน่ะสองนี่หมายความว่าชีวิตเราประกอบด้วยกายกับใจ body and mind โอ้ผมว่ามันต้องใช่เพราะระดับท่านต้องลึกซึ้งแล้วลูกศิษย์ก็ลากลับไปวันรุ่งขึ้นมีทัวร์ชุดใหม่มาแล้วพอลงจากรถปุ๊บท่านเดินออกไปรับด้วยตัวเองเลยโยมเชิญไปชมกำแพงตั้งแต่นั้นมาท่านหากินกับกำแพงของท่านตลอดอิฐสองก้อนของท่านมีคนตีความไปต่างๆนานานะบางคนก็กายกับจิตบางคนก็รูปกับนามบางคนก็กิเลสอยู่ไหนนิพพานก็อยู่ตรงนั้นนะโอ้โหท่านทุกวันนี้ท่านแอคมากเลยฉันเองอ่ะฉันก่อเองกำแพงนี้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าเออนะอาตมามีความทุกข์เพราะอิฐสองก้อนนั้นมาหลายปีทุกว่าตัวเองก่อแล้วสร้างความอัปลักษณ์แต่วันหนึ่งมีคนมาชี้ให้ดูในอีกมุมหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมารักอิฐสองก้อนนั้นมากวันดีคืนดีนะแอบเอาทองไปปิดอิฐสองก้อนมันสร้างชื่อให้ฉันเห็นไหมในชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าเรามองสิ่งที่เรามีอยู่
และชื่นชมกับมันเราจะมีความสุขแต่ถ้าเรามองหาสิ่งซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นคือความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมันไม่เกิดสักทีเราจะลองมองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วชื่นชมกับมันหันไปมองภรรยาของเราถึงแม้ผิวจะดำเหมือนเนียงแต่ยุคนี้ก็เป็นเทรนด์ของคนดำสตรีทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกคือมิเชลโอบามาดำยิ่งกว่าเมียฉันมองสิ่งที่มีอยู่แล้วชื่นชมกับมันแล้วโยมจะเห็นว่าในชีวิตเรามันมีอะไรน่ารักน่ารักตั้งมากตั้งมายใช่ไหมนี่คือวิธีมองโลกนะมองในแง่ดีแล้วเราจะเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยต่อมาเนี่ยทำงานสุจริตนะประเด็นที่3คือทำงานสุจริตถ้าเราทำงานสุจริตชีวิตเราจะยั่งยืนเพราะคุณไม่ต้องไปเสี่ยงแล้วคนที่ทำงานค้ายาเสพติดทำงานในแหล่งการพนันทำงานในแวดวงเจ้าพ่องานเหล่านี้เป็นงานที่ชีวิตจะแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นทำแต่งานที่สุจริตเงินที่เราได้มาจะเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนอาตมาเคยอ่านประวัตินักโทษหญิงคนหนึ่งจำขังมา20ปีแล้วในวันที่อาตมาไปเทศที่คุกแห่งหนึ่งเธอมากราบอาตมาพระอาจารย์เจ้าคะพวกเราเฝ้ารอพระอาจารย์มานานมากได้เจอพระอาจารย์เฉพาะทางซีดีธรรมะอย่างนี้มนต์พระอาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยเจ้าคะอาตมานึกในใจใครจะไปอยากเข้าคุกแล้วก็เลยถามว่าโยมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาก็เล่าว่าโยมไม่ได้ทำอะไรนะเจ้าค่ะโยมไม่ผิดนะคะเราก็นึกในใจก็ใช่สิใครจะสารภาพแล้วนักโทษทุกคนไม่มีใครบอกว่าตัวเองผิดหรอกใช่ไหมแล้วทำไมโยมมาอยู่ในนี้คืออย่างนี้ค่ะวันหนึ่งโยมไปหาพี่สาวที่ชลบุรีพี่สาวกับพี่เขยค้างเฮโรอีนแล้วเขาบรรจุผงเฮโรอีนกันอยู่ชั้นล่างเธอกับแม่นอนชั้นบนวันนั้นพี่สาวกับพี่เขยถูกกวนเดียวกันหักหลังแจ้งตำรวจมาจับเขาจับคนที่กำลังกรอกเฮโรอีนบรรจุถุงพลาสติกพร้อมของกลางแต่เธอกับแม่นอนอยู่ข้างบนไม่รู้อะไรกับเขาแต่หลักฐานข้างล่างมันพร้อมทุกอย่างสุดท้ายทั้งครอบครัวไปนอนในคุก20ปีแล้วเธอบอกว่าพระอาจารย์หนูอยู่ในคุกได้หนูรับได้แต่หนูรับไม่ได้ที่แม่ต้องมาอยู่กับหนูแม่ไม่เคยทำอะไรผิดทุกวันนี้หนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเจ็บปวดจนอยากจะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ตัวอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมมั่นใจว่างวดหน้าโยมจะได้กลับมาเกิดเป็นคนหรอนี่ไงคือเราไปอยู่ในจุดที่เขาทำมาหากินที่ไม่สุจริตเราไม่ได้ทำเองแค่เดินผ่านเขาไปนอนอยู่ในคุกแล้วเธอบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะในคุกหญิงนะคะปกตินอนได้แค่ 5-60 คนแต่ที่นี่เรานอนกัน120คนถ้าใครลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาต้องนอนด้วยกันยืนเคยไหมยืนนอนอ่ะคือยืนอยู่แต่นอนอยู่เพราะไม่มีที่ให้เหยียดแผ่นหลังลงไปเลยเธอบอกว่าพระอาจารย์เคยเห็นปลาที่มันอยู่ในอ่างไหมคะเวลาเราไปซื้อปลานะปลามันจะขี่กันอยู่ในอ่างในคุกที่หนูนอนก็เป็นอย่างนั้นคือเราต้องนอนด้วยการเอียงแผ่นหลังเข้าหากันไม่มีใครนอนเต็มแผ่นหลังแล้วอยู่กันอย่างนี้เป็น10ปี20ปีนี่คือโศกนาฏกรรมของชีวิตแล้วเธอกับแม่ก็ไปอยู่อย่างนั้นส่วนพี่สาวกับพี่เขยไปอยู่อีกแดนหนึ่งตั้งแต่เข้ามาก็ไม่เคยคุยกันเลยเลยไม่รู้เลยไม่ได้ด่าทอเลยไม่ได้ซัดกันสักหน่อยเลยนะไอ้คู่นั้นมันทำผิดนะแล้วนี่ไม่ได้ทำผิดอีกคู่นึงมานอนอยู่ตรงนี้เธอบอกว่าแม่อยากจะด่าพี่เขยกับพี่สาวผ่านมา20ปียังไม่เจอเลยไม่รู้มันจะอยู่ให้ด่าหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยชีวิตคนดีๆคู่หนึ่งต้องไปอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะคุณไปทำอาชีพที่ไม่สุจริตนี่ขนาดไม่ได้ทำเองนะแค่เดินเข้าไปใกล้ๆฉะนั้นพระท่านบอกว่าอยู่ใกล้คนดีเหมือนอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้เราอาจจะไม่เด็ดสักดอกแต่ว่าการเข้าไปท่ามกลางดงดอกไม้กลิ่นหอมก็ติดเสื้อมาใช่ไหมอยู่ท่ามกลางคนชั่วก็เหมือนอยู่ท่ามกลางกองขยะไม่เก็บขยะมาสักชิ้นแต่กลิ่นเหม็นก็ติดตัวฉะนั้นท่านทั้งหลายกลับไปเนี่ยขอให้การบ้านค่อนมองคนรอบๆข้างเราไอ้หมอนี่มันดอกไม้หรือขยะ ประเมินนะประเมินทันทีเลยนะ
ถ้าเป็นดอกไม้ให้ใกล้เข้าไปอีกนะแต่ถ้าเป็นขยะนะตัวใครตัวมันนะ disconnect ประเด็นต่อมาประเด็นที่4ทำงานอย่างดีที่สุดแต่ไม่ใช่สมบูรณ์แบบที่สุดคือเวลาเราทำงานเราต้องการทำให้มันดีที่สุดแต่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดมันอาจจะมาไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าเราทำดีที่สุดเรื่องเดียวมันเลี้ยงตัวได้แล้วไม่ต้องไปเหนื่อยทำอย่างอื่นทำเรื่องเดียวถ้ามันดีพอนะ early retire ได้เลยอาตมารู้จักศิลปินคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ของอาตมาคนบ้านเดียวกันคืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์วรังคุณของแกเพิ่งได้ลงนิตยสารไทม์เร็วๆเนี่ยตอนนี้แกก็เลยยืดใหญ่ถามนะเว้ยนะแกดีใจของแกนะอาจารย์ถวันดัชนีเคยบอกอาตมาว่าท่านวอรู้ไหมตอนนี้เชียงรายเรานะมี3วอวออะไรวอ1วอวชิระเมธีวอ2วอถวันดัชนีและวอ3วอวออยู่ไหนอ่ะวัดต้องคุณอาจารย์เฉลิมชัยนี่ทั้งชีวิตแกไม่ได้ทำอย่างอื่นแกวาดแกทำงานศิลปะแต่แกสร้างวัดมา300ล้านเงินของแกล้วนๆทั้งที่สมัยแกเรียนศิลปะไปจีบสาวแกถูกพ่อแม่เจ้าสาวเอารองเท้าปาหัวอย่ามาจีบลูกสาวฉันไอ้พวกศิลปินไส้แห้งคิดดูสินั่นเป็นเหตุให้อาจารย์เฉลิมชัยไม่จีบใครอีกเลยจนทุกวันนี้แกบอกว่าสาปส่งเลยแล้วทุกวันนี้แกก็เลยเป็นศิลปินที่รวยมากเพราะอะไรเพราะว่าแกก็จำได้ว่าตอนเป็นศิลปินเด็กๆนั้นถูกดูหมิ่นมากแกทุ่มเทนะฝึกหัดพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นอัจฉริยะและเรื่องเดียวที่แกทำก็ทำให้แกเลิกเหนื่อยเพราะอะไรแกสำเร็จถามว่าทำไมแกประสบความสำเร็จเพราะแกถือปรัชญาทำอะไรก็ตามจะทำให้ดีที่สุดคนที่สำเร็จระดับโลกระดับเวิลด์คลาสกับคนที่สำเร็จระดับธรรมดาความต่างอยู่ตรงไหนสำเร็จธรรมดาทำงานสักว่าให้เสร็จสำเร็จระดับโลกทำงานก็คือไม่ใช่แค่สักว่าให้เสร็จแต่ต้องสำเร็จบริบูรณ์เสร็จก็คือเสร็จสำเร็จคือ complete สมบูรณ์แบบอาจารย์เฉลิมชัยเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์รู้ไหมทุกวันนี้มีฝรั่งมาวัดผมทุกวันปีที่แล้วผมลองนับดูได้ทั้งคนไทยทั้งฝรั่งได้ 500,000 กว่าคน6ปีที่ผ่านมามีคนไปเยือน3ล้านคนสู้พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสได้สบายอาตมาถามอะไรคือเคล็ดลับของอาจารย์แกบอกว่าทำอะไรผมจะทำให้มันดีที่สุดเพราะถ้ามันดีที่สุดแล้วมันก็เลี้ยงผมได้เช่นผมปั้นพระพระอาจารย์รู้ไหมพระประธานวัดร่องขุ่นองค์ที่เท่าไรอาตมาก็บอกว่าอาจารย์ปกติพระประธานวัดไหนก็มีองค์เดียวสิแกบอกว่าไม่ใช่พระประธานวัดร่องขุ่นไม่ได้มีองค์เดียวนี่องค์ที่8แล้วครับเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนี้เวลาผมปั้นพระประธานเสร็จผมก็ยกขึ้นตั้งผมก็คิดว่ามันสวยทุกองค์มีอยู่องค์หนึ่งผมปั้นเสร็จผมก็ถอยออกมาผมถามเพื่อนว่าเฮ้ยนี่มันมนุษย์หรือเทพปั้นวะนี่มันงานขั้นเทพเนี่ยนี่เทพมาประทับพี่นะพี่ไม่ได้ปั้นแต่เทพปั้นนี่งานขั้นเทพแกมีความสุขของแกภูมิใจแล้วก็ยกพระประธานขึ้นตั้งนะวันรุ่งขึ้นแกไปบรรยายที่กรุงเทพบรรยายเสร็จห่างไป1อาทิตย์กลับมาเปิดโบสถ์เข้าไปดูพระประธานเฮ้ยน้องทำไมพระนาสิกมันไม่เท่ากันวะเท่านั้นเองเห็นตำหนิจุดเดียวนะอุ้มพระประธานเราไปเก็บในโกดังเพราะฉะนั้นพระประธานวัดร่องขุ่นประมาทไม่ได้มีสิทธิ์ถูกอุ้มลงทุกเมื่อเลยนะองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่8นะแกบอกนะแกบอกว่าผมทำอะไรผมจะทำให้ดีที่สุดเพราะถ้าดีที่สุดแล้วทำเรื่องเดียวก็หล่อเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องเหนื่อยไปตระเวนทำมันร้อยเรื่องพันเรื่องหรอกเรื่องเดียวก็อยู่ได้นี่คือหลักทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากคนจำนวนมากตระเวนทำมันทุกสิ่งทุกอย่าง20-30อาชีพไม่รุ่งสักอย่างเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่เคยทุ่มเทอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าเราอยากมีอายุมั่นยืนยาวเราไม่ต้องไปทำหลายสิ่งหลายอย่างหรอกทำเรื่องเดียวแต่ให้เก่งจริงๆเก่งจริงต่อให้ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่สุดซอยคนก็ต้องมากินใช่ไหมแต่ถ้ามือไม่ถึงจะเปิดอาซ่าตรงไหนกินฟรีแจกฟรีแถมฟรีคนไม่มองเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่ทำเลอย่างเดียว
อยู่ที่ฝีมือด้วยฉะนั้นทำอะไรก็ตามทำให้ดีที่สุดถ้าดีที่สุดเพียงอย่างเดียวก็เลี้ยงตัวแล้วก็ early retire สบาย JK Rowling เคยจนขนาดชนิดที่ว่าไม่สามารถเสียบปลั๊กเพื่อทำเขียนต้นฉบับในบ้านตัวเองได้กลัวค่าไฟขึ้นต้องไปเขียนต้นฉบับในร้านกาแฟอาศัยเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์กับเขาเอาแล้วเขียนต้นฉบับจนขนาดนั้นชงนมให้ลูกต้องเติมน้ำเยอะๆไม่งั้นนมมันจะหมดเร็วต้องไปขอเงินประกันสังคมของสกอตแลนด์มาเลี้ยงตัวเองเธอบอกว่าดิฉันเคยจนเท่าที่จะจนได้ในเกาะอังกฤษแต่เธอไม่เคยเลิกเขียนนวนิยายพอต้นฉบับนวนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับการตีพิมพ์ปีเดียวเท่านั้นเธอมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าควีนอลิซาเบธทุกวันนี้กลายเป็น1ใน5สตรีที่ทรงอิทธิพลของโลกปีที่แล้วบริจาคไป1,000 ล้านถามว่าบริจาคขนาดนั้นคุณพี่ทำอาชีพอะไรเขียนนิยายเรื่องเดียวทำเรื่องเดียวแต่ให้มันดีพอถ้ามันดีพอมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตสบายแล้วออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมแล้วก็เปิดเว็บไซต์คุยกับแฟนคลับไม่ต้องทำอะไรมากคุยถึงตัวละครตัวนั้นคุยถึงตัวละครตัวนี้นู่นนี่นั่นมีความสุขขนาดคนไทยคนหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่อยู่บ้านถวายนะยังได้ไปมีส่วนร่วมปลายแถวกับเธอนะคือภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ต้องสั่งทำจอกพิเศษจอกนี้สั่งทำจากเชียงใหม่พี่แกไม่ต้องทำอะไรขายจอกอย่างเดียวทุกวันเนี่ยบอกว่าจอกแฮร์รี่พอตเตอร์ดังเพราะจอกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่สกอตแลนด์ครั้งหนึ่ง JK Rowling ไปแอบเสียบปลั๊กเพื่อเขียนต้นฉบับทุกวันนี้พี่แกก็ไม่ต้องขายกาแฟนะแปะป้ายหน้าร้าน JK เขียนต้นฉบับร้านนี้ค่ะทัวร์ก็ไปกันทั้งคืนทั้งวันก็อยู่ได้ฮะไม่ใช่ตัวเองรวยคนเดียวนะคนอื่นก็รวยด้วยเพราะอะไรเพราะทำอะไรก็ตามทำจริงเพียงสิ่งเดียวแล้วถ้ามันเป็นเลิศมันหล่อเลี้ยงเราได้เราก็สามารถดูแลสุขภาพได้มากขึ้นด้วยถ้าเรารอดเร็วแต่ถ้าเรารอดช้าเราก็จะต้องแบกเราจะต้องเหนื่อยไปอีกนานมากเอาละต่อไปประเด็นที่5ผูกไมตรีอย่าผูกเวรปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้รวยคนไม่มีเพื่อนเนี่ยทำมาหากินลำบากต้องแบกต้องหามกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแทบล้มประดาตายสูญเสียสุขภาพทรุดโทรมไปหมดเลยบางทีอายุแค่30ต้นแต่เจอกันยังกะ60เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีเพื่อนเลยทำอะไรต้องทำเองทุกอย่างแต่คนที่เขามีเพื่อนเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเยอะแยะไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันง่ายเหมือนคลิกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพื่อนเยอะถ้าเราเพื่อนเยอะชีวิตเราจะง่ายขึ้นฉะนั้นปราจีนจึงบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสู่ที่สูงเรามีเพื่อนไหมมั่นใจนะว่ามันเป็นเพื่อนเราอะ คบกันอยู่เนี่ย นะดูให้ดีๆนะเพื่อนมี3ประเภทนะ1กัลยาณมิตรเหมือนพี่เจี๊ยบกับเฮียตงเนี่ยอาตมามาซิดนีย์เนี่ยมันอยู่เมืองไทยเลยมันอบอุ่นไปหมดเลยนะมีความสุขนี่คือกัลยาณมิตรไปที่ไหนก็สะดวกไปที่ไหนก็ราบรื่นเพราะกัลยาณมิตรคอยดูแลแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนนะทันทีที่เราเหยียบถึงซิดนีย์เราต้องจ่ายมันทุกบาททุกสตางค์คุณไม่มีโอกาสมาเดินหลั่นล้าหรอกแพงระยับเลยใช่มั้ยเนี่ยนี่อาตมาเดินหลายๆมา3วันแล้วค่อยมาเทศน์เนี่ยเพราะพี่เจี๊ยบดูแลนี่เห็นไหมนี่คือกัลยาณมิตรฉะนั้นถ้าเรามีกัลยาณมิตรก็คือคนที่จริงใจกับเราคบกันเพราะว่าให้ใจกันชีวิตง่ายขึ้นมากแต่ถ้าคุณไม่มีนะคุณต้องมาเริ่มเองทุกอย่างตายแล้วสุขภาพฉันพังแน่ๆเลยกว่าจะได้ประสบความสำเร็จฉะนั้นในชีวิตเราต้องหากัลยาณมิตรให้พบมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านแต่เมนี่ไม่ต้องร่วมใช้นะนี่คือกัลยาณมิตรสองปาปามิตรเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเพื่อนเทียมมิตรอย่างที่สองไม่ต้องมีแต่ต้องตัดออกต้องลบออกมีสุขมันร่วมเสพแต่มีทุกข์ขอไม่ร่วมต้านนี่คือปาปามิตรนะไปลดปาปามิตรออกและสามพันธมิตรก็คือคนที่คบกันเพราะผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงตัวเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะจีจ๋ากันอีอ๋อกันกินข้าวด้วยกันช่วยกันออกช่วยกันแชร์นะแต่วันไหนผลประโยชน์ไม่ลงตัว
หยิบมีดที่ซ่อนอยู่มาทิ่มแทงกันแทงกัน2คนในที่ลับไม่พอเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook ประจานกันเข้าไปนั่นคือพันธมิตรผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างดูดีผลประโยชน์ขัดกันเธอคือศัตรูฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องแสวงหากัลยาณมิตรเพราะถ้ามีกัลยาณมิตรทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นไปหมดส่วนปาปมิตรให้ไปลบออกไปจากชีวิตแล้วเวลาลบดีๆนะคืออย่าไปทำร้ายน้ำใจเขาไม่ใช่เดินไปบอกเขาเฮ้ยฉันประเมินแล้วแกปาปมิตรออกไปจากชีวิตฉันอย่านะอย่างนี้อย่านะเดี๋ยวนี่อันตรายมากกว่าเก่านะวิธีออกจากปาปมิตรคือเลิกทำกิจกรรมกับเขานะเลิกคุยกับเขาอยู่ห่างๆกันไว้ไม่ต้องไปทำร้ายกันไม่ต้องไปโยนโคลนโยนของสกปรกใส่เขาแค่อยู่ห่างๆนะแล้วไม่ใช่อยู่ห่างๆอย่างห่วงนะคือไม่ต้องไปห่วงมันเลยออกมาไม่เจอกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็หายไปเองส่วนพันธมิตรครบได้แต่ให้ระมัดระวังนะให้ใจครึ่งๆแล้วก็ดูกันให้ยาวนานที่สุดก็พอถ้าเรามีเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นต่อไปดูมันจะเป็นประเด็นที่6ฟังนาฬิกาชีวิตงานจะสำเร็จชีวิตจะรื่นรมเราต้องฟังนาฬิกาชีวิตด้วยอะไรคือนาฬิกาชีวิตตอนนี้นาฬิกาชีวิตของทุกท่านกำลังทำงานนาฬิกามีอยู่2เรือนหนึ่งนาฬิกาภายนอกอยู่ที่แขนของเราหรือไม่งั้นก็อยู่ที่โทรศัพท์นั่นคือนาฬิกาภายนอกนาฬิกาภายนอกบอกเวลาแต่นาฬิกาชีวิตบอกสุขภาพนั่นก็คือเมื่อเราหิวพยายามกินได้กินหิวก็ได้กินตอนนี้อาตมารู้ดีว่าไม่มีใครหิวกำลังอิ่มธรรมะอยู่นะอย่าเข้าห้องน้ำเข้าง่วงนอนนี่คือนาฬิกาชีวิตแต่คนจำนวนมากไม่ฟังนาฬิกาชีวิตพอนาฬิกาชีวิตเตือนไม่ทำตามสตีฟจ็อบส์เคยสารภาพไว้ในหนังสือชื่อสตีฟจ็อบส์โดยวอเตอร์ไอแซคสันซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์ชีวประวัติของเขาและเขียนแบบไม่ตัดทอนเลยนะในหนังสือเล่มนี้สตีฟจ็อบส์สารภาพว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะอะไรเขาบอกว่าผมสันนิษฐานว่าผมน่าจะป่วยตอนที่บริหาร2บริษัทพร้อมกันคือเขาต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งพิกซ่าทั้งแอปเปิลแล้วเขาขับรถด้วยตัวของเขาเองขับรถเร็วเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดเร็วทำเร็วขนาดไปดูงานที่บริษัทแห่งหนึ่งพอเกิดไอเดียปั๊บเขาขับรถให้เร็วที่สุดกลับถึงบริษัทให้เร็วที่สุดเพื่อจะทำงานทันทีคือชีวิตของเขาจะอยู่กับอะไรที่สุดๆเขาบอกว่าผมคิดว่าผมน่าจะป่วยตอนนั้นตอนที่ผมบริหาร2บริษัทพร้อมกันตอนที่ร่างกายมันบอกว่าเข้าห้องน้ำผมกำลังเหยียบรถเต็มคันเร่งเลยตอนที่ร่างกายบอกว่ากินผมกำลังประชุมติดพันอยู่ตอนที่ร่างกายมันบอกว่านอนผมกำลังตอบอีเมลแฟนคลับอยู่ผมคิดว่าผมป่วยตอนนั้นนี่คือคำสารภาพของคนที่ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเพราะอะไรก็เพราะเขาตายเพราะเขาไม่ได้ฟังนาฬิกาชีวิตสตีฟจ็อบส์นั้นชอบปรัชญาเซนแต่เขาคงไม่ได้อ่านนิทานเซนเรื่องนี้แน่ๆนะนิทานเซนมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาว่าด้วยเรื่องปาฏิหาริย์ลูกศิษย์2คนเถียงกันว่าอาจารย์ของตัวเองมีปาฏิหาริย์คนหนึ่งบอกว่าแกรู้ไหมอาจารย์ของฉันมีปาฏิหาริย์ทำยังไงอาจารย์ของฉันหายตัวจากฝั่งนี้ไปโผล่ฝั่งโน้นก็ได้เนรมิตตัวเองเป็น100คนก็ได้นี่ไงอาจารย์ของฉันสุดยอดปาฏิหาริย์ส่วนลูกศิษย์อีกคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ของฉันปาฏิหาริย์กว่าอาจารย์แกทำอะไรได้บ้างอาจารย์ของฉันนะถ้าหิวท่านก็กินถ้าง่วงท่านก็นอนอาจารย์แกทำได้ไหมนิทานปรัชญาเซนก็จบตรงนี้นี่คือนาฬิกาชีวิตนะนี่คือปาฏิหาริย์เราท่านทั้งหลายในห้องนี้มีกี่คนที่เวลาหิวแล้วเราได้กินบางคนหิวไม่ได้กินเพราะว่าติดพันอยู่ง่วง
ยังนอนไม่ได้เพราะงานยังไม่จบนี่เส้นตายมาถึงแล้วจริงๆเส้นไม่เคยตายแต่คนตายนะเส้นมันไม่เคยตายนะเดดไลน์ไม่เคยมีจริงหรอกแต่คนเนี่ยตายตื่นเช้ามาไม่ได้เข้าห้องน้ำรีบล้างหน้าลวกๆไปเลยขับรถเข้าไปกินเอาที่ไหนกินในรถตอนรถติดนี่คือชีวิตของเราในยุคนี้ทีนี้พอเราไม่ฟังนาฬิกาชีวิตเนี่ยง่วงก็ไม่ได้นอนหิวก็ไม่ได้กินปวดห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าอะไรเกิดขึ้นร่างกายสูญเสียสมดุลพอมันสูญเสียสมดุลมันเตือนเราปวดตรงนั้นแป๊บปวดตรงนี้แป๊บเอายาแก้ปวดมากินกินเสร็จทำงานต่อยาแก้ปวดอย่างเดียวแก้มันทุกโรคเลยผู้บริหารส่วนมากจะพกยาแก้ปวดเหมือนผู้บริหารคนหนึ่งจู่ๆล้มหัวฟาดพื้นแล้วเข้าไปนอนโรงพยาบาลหมอตรวจเป็นมะเร็งระยะที่3เขาโกรธมากหมอคนอื่นเวลาเขาป่วยนะเขาต้องเป็นระยะที่1ระยะที่2แล้วถึงระยะที่3ผมทำไมมัน3เลยทำไมมันเป็นอย่างนี้หมอก็ถามว่าคุณปวดหัวไหมครับท้องร่วงไหมครับรู้สึกโรคหมุนติ้วไหมครับนั่นแหละระยะที่1ระยะที่2เขาเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ฟังอ่ะอ๋องั้นเหรอครับก็ใช่สิเขาเตือนตลอดนาฬิกาชีวิตมันบอกคุณตลอดแต่คุณไม่เคยหาหมอเพราะคุณมันยุ่งอ่ะโอ้แสดงว่าเขาก็บอกผมเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมไม่ฟังผมก็เลยเป็นระยะที่3ใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากระยะที่3มันจะยังไงครับหมอไม่มีระยะที่4คุณเขาเนี่ยจบแล้วแล้วผมมีเวลาเท่าไหร่ครับหมอ6เดือนผู้ชายคนนี้ไปเปลี่ยนชื่อเลยเพื่ออะไรพระยามัจจุราชจะได้จำไม่ได้ว่ามันคนละคนแต่มะเร็งไม่เล่นด้วยมะเร็งไม่มีอารมณ์ขันตายเป็นแล้วตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสียชีวิตไปนี่คือเรื่องจริงเรื่องหนึ่งของสุดยอด CEO คนหนึ่งฉะนั้นถ้าเรามีทุกอย่างแล้วสุขภาพไม่มีเนี่ยเราลองจินตนาการดูสิพ่อของเราแม่ของเราลูกแก้วเมียขวัญของเราธุรกิจของเราทรัพย์สินของเราทุกอย่างที่เราหามาไว้ทั้งหมดเมื่อวันหนึ่งถ้าคุณไปนอนแบบอยู่บนเตียงแล้วมันไม่ช่วยอะไรเลยอาตมารู้จักปราชญ์คนหนึ่งท่านซื้อบ้านไว้20กว่าหลังในเมืองไทยเชียงรายถึงสุไหงโกลกมีบ้านท่านแล้ววันหนึ่งท่านก็ป่วยหนักแบบนี้แบบเดียวกันไปนอนแบบอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งเมื่อไม่มีใครอยู่เหลือตัวคนเดียวท่านก็มองตัวเองเตียงนี้ท่านบอกว่านอนได้5คนแต่แกมองตัวเองว่าเอาเข้าจริงฉันนอนยังไม่เต็มแผ่นหลังเลยแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออแล้วนี่เราก็บ้าซื้อบ้านไปตั้ง20หลังไม่ค่อยได้ไปนอนเลยแต่ที่นอนกันเต็มที่น่ะคือคนใช้มันนอนกันสุดยอดเลยอยู่กันเต็มที่ทุกคนเลยเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงแต่ตัวแกแทบไม่ได้ไปนอนพอออกจากโรงพยาบาลแล้วรอดชีวิตมาได้นะตอนนี้กลับมาทำหน้าที่สอนหนังสือเหมือนเดิมขายบ้านทิ้งเกือบทั้งหมดแล้วบอกว่าจะดูแลเฉพาะสิ่งที่อยู่ในมือแล้วก็เลิกใช้ชีวิตแบบเดิมหันกลับมาสู่ชีวิตบนทางสายกลางฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยทางสายกลางเราสะกดเป็นหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะและประเด็นสุดท้ายบริหารสมดุลทั้ง4ชีวิตเรามี4สมดุลนะบริหารให้ดีอายุมั่นขวัญยืนงานสำเร็จชีวิตรื่นรม1สมดุลกายสมดุลใจชำระกายทุกวันอย่าลืมชำระใจด้วยกินอาหารกายทุกวันอย่าลืมกินอาหารใจด้วย2สมดุลงานสมดุลชีวิตทำงานด้วยดูแลคุณภาพชีวิตด้วยที่งานวิปัสสนาของอาตมาที่ไร่ชนตะวันนะงานภาวนาทุกครั้งที่อาตมาจัดจะมีช่วงหนึ่งของวันใดวันหนึ่งอาตมาจัดให้เป็นวันสัปปายะเดย์แปลออกไหมสัปปายะเดย์สัปปายะก็คือคำว่าสบายนั่นเองสบายเดย์คือวันสบายสบายวันละล้ากับชีวิตแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า lazy dayนะวันเลซี่เดย์นี่แม้แต่พระยังไม่ตื่นมาเคาะระฆังเลยนอนตื่นสายทั้งวัดเลยวันนั้นเราทำแค่ฉันเช้าฉันเพลแล้ววันนั้นทั้งวันใครจะทำอะไรก็ทำ
ครจะนอนอ่านหนังสือก่อนนอนใครจะหลับทั้งคืนทั้งวันก่อนหลับใครจะเล่นกับหมาก่อนเล่นใครจะตีปิงปองก่อนทำใครจะไปร้านหนังสือก่อนไปคือให้ร่างกายได้คืนสู่สมดุลพักผ่อนจริงๆเราต้องมีวันอย่างนี้บ้างทุกวันนี้ของพวกเรานี่มันเป็นบิสเดย์ใช่ไหมมันยุ่งทุกวันเลยนะบิซี่ตลอดเลยพอบิซี่แล้วมันสนุกไงนะเงินมาไหลมาเทมาเงินอย่าลืมนะองค์ดาลัยลามะท่านเคยพูดกับอาตมาท่านบอกว่าท่านวอคนสมัยก่อนนะหาเงินหาทองเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าอย่างมีความสุขแต่คนสมัยนี้หาเงินหาทองเพื่อเก็บไว้ใช้รักษาตัวเองในห้อง ICU จริงไหมเพราะคนสมัยนี้มัวแต่ทำงานแล้วหลงลืมการดูแลคุณภาพชีวิตฉะนั้นต้องดูสมดุลงานสมดุลชีวิตเพิ่มวันสปายะเดย์เข้าไปในชีวิตวันสบายสบายที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยต้องมีบางวันในชีวิตนะไม่ต้องทำอะไรเลยกลับไปบ้านนะไปบอกตัวเองว่าเราน่าจะมีเลซี่เดย์ส่วนตัวปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์แต่อย่าปิดแอร์อย่าปิดหน้าต่าง คือออกแบบวันสบายๆของตัวเองมาว่าเอาแล้ววันนี้ฉันจะใช้ชีวิตแบบไม่มีหัวขนเลยอย่างอาตมาจะมีอย่างนี้ไปบ่อยเวลาลงมาแสดงธรรมที่กรุงเทพคนเขาก็เรียกอาตมาว่าเป็นพระเซเลบนะฟังแล้วไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจแต่ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เป็นกันได้ง่ายๆใช่ไหม บางครั้งประเทศคนเป็นหมื่นบางครั้งหลายหมื่นแต่พอกลับบ้านปั๊บอาตมาบอกว่าเอาละที่วัดป่าที่เชียงรายที่นี่ไม่ใช่วชิรเมธีที่นี่ไม่ใช่พระนักเทศน์ที่นี่อาตมาคือพระธรรมดารูปหนึ่งอาตมาเป็นพระธรรมดาไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้แล้วอาตมาก็ใช้วันสัปปายะเดย์ของอาตมาเล่นกับหมาเดินเล่นกับหมาอยู่กรุงเทพถูกรุมถ่ายรูปจนหูตาฝ้าฟางหายไปหมดอยู่ที่วัดป่าหมามันยังไม่เห่าเลยนั่นคือชีวิตมันจะต้องมีบางช่วงที่เรายอมรับสมมติช่วงไหนที่เราอยู่ในจุดที่สังคมสนใจเราก็ยอมรับสมมติวันนี้คือชื่อเสียงแต่บางครั้งกลับบ้านเราก็ต้องโยนมันทิ้งทำตัวธรรมดาบ้างไม่ใช่อยู่ที่บริษัทชั้นซูเปอร์ซีอีโอบริหารจัดการกลับเข้าบ้านลูกและภรรยายืนโค้งท่านกลับบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะทุกข์เพราะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับบ้านนะถอดหัวโขนทำตัวธรรมดาเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเลยซีเดย์ของคนไทยเลยนะหาหนังซีรีส์เกาหลีโน่ๆมาดูดูแล้วรับรองดีขึ้นนะอย่าไปอยู่กับงานทั้งคืนทั้งวันชีวิตต้องมีมิติอื่นๆบ้างแล้วอย่าไปสาระมันทั้งคืนทั้งวันต้องมีวันที่ไม่มีสาระเลยก็ได้เพื่ออะไรให้ร่างกายนี้ให้สมองนี้ให้จิตนี้ให้ดวงตานี้ได้พักบ้างถ้าเรามุ่งมั่นแต่กับงานทั้งคืนทั้งวันต้องไม่ลืมนะเราอาจจะเสพติดความสุขจากการทำงานแต่ร่างกายเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ถ้าเราไม่ฟังนาฬิกาชีวิตวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งเสียใจดังนั้นกลับไปนี่ลองหาโอกาสบอกตัวเองนะทำสองอย่างก็ได้ตื่นเช้ามาเนี่ยสร้างชั่วโมงทองคำและในหนึ่งสัปดาห์สร้างวันสัปปายะเดย์ขึ้นมาอะไรคือชั่วโมงทองคำคำตอบก็คือทุกเช้าตื่นมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ประสบการณ์ของอาตมานะอาตมาจะยังไม่ลงจากเตียงอาตมาจะเอามือมาแตะไว้ที่หน้าท้องหายใจเข้าลึกๆท้องพองหายใจออกท้องยุบคือตามดูตามรู้ลมหายใจเรียกสติมารวมกันนี่คือชั่วโมงทองคำของอาตมาทุกเช้าอาตมาจะทำอย่างนี้พอตื่นปั๊บนี่คือกิจกรรมแรกที่อาตมาทำคืออัญเชิญตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศของบุญกุศลป้อนอาหารใจก่อนเจริญสติก่อนก่อนหลับตาลงนอนทุกคืนอาตมากลับมาเจริญอานาปานสติครั้งหนึ่งแล้วก็หลับพ้อยลงไปไม่ต้องกินยานอนหลับมันก็หลับของมันได้แล้วหลับสนิทด้วยนี่คือชั่วโมงทองคำโยมน่าจะทำให้ตัวเองทีนี้ในหนึ่งสัปดาห์ลองหาวันเวลาที่จะมีสัปปายะเดย์ดูบ้างไม่ทั้งวันก็ครึ่งวันไม่ครึ่งวันก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบ่งซอยเอาเรารักตัวเองมากเราก็ต้องเพิ่มสัปปายะเดย์ให้มากแต่ถ้าไม่รักตัวเองมากก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะและจากไปเมื่อไหร่อาตมาจะมาเทศให้
รีด้วยนะสมดุลที่3ก็คือสมดุลโลกสมดุลธรรมศึกษาธรรมะไว้เป็นภูมิคุ้มกันถ้าสตีฟจ็อบส์ได้เรียนเรื่องทางสายกลางวินนี่ฮูสตันได้เรียนเรื่องทางสายกลางไมเคิลแจ็คสันได้รู้ว่าโลกนี้มีทางสายกลางคนเหล่านั้นจะยังมีชีวิตอยู่และจะยังมีความสุขกับอัจฉริยภาพและชื่อเสียงของตัวเองอยู่แต่เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าโลกนี้มีวิชาชีพและยังมีวิชาชีวิตเขาก็จึงพลาดสุดตรงออกไปสมดุลโลกรู้ทางโลกสมดุลธรรมรู้ทางธรรมรู้โลกทั้งสองชีวิตของเราก็จะเข้าสู่สมดุลแล้วสมดุลที่4สมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมเกิดมาถ้าเราทำเพื่อตัวเองล้วนๆก็แค่นั้นแต่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นด้วยชีวิตของเราจะมีความหมายมากปราชญ์ท่านบอกว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่เส้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินชีวิตของเรานั้นมีวิธีวัดว่าเรามีคุณค่าหรือไม่ดูว่ามีคนได้รับประโยชน์จากเรามากหรือน้อยถ้าเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งแล้วมีคนได้รับประโยชน์จากเรานิดเดียวคุณค่าเราก็น้อยแต่ถ้านับวันมีคนได้รับประโยชน์จากเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือคุณค่าชีวิตขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังบรรทัดสุดท้ายของวันนี้เจ็ตลีสุดยอดพระเอกซูเปอร์สไตล์เอเชียที่โกอินเตอร์ไปเป็นพระเอกฮอลลีวูดโด่งดังมากจากภาพยนตร์เรื่องฮีโร่แล้วก็อีกหลายเรื่องทุกวันนี้เขาก็ถือสัญชาติทั้งจีนแล้วก็อเมริกาพอเขาประสบความสำเร็จในแวดวงภาพยนตร์เนี่ยเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเจ็ตลีต้องเป็นพระเอกอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นพระเอกอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งแต่วันหนึ่งเขาไปเที่ยวที่ทะเลมัลดีฟตัวเขาเองภรรยาและลูกอีก2คนกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลกับวันสปาญาเดย์อย่างมีความสุขขณะที่ทุกคนกำลังลืมตัวอยู่ในโลกของความสดชื่นรื่นเย็นนั่นเองจู่ๆสึนามิก็เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ทะเลแห่งนั้นแล้วมันก็ดูดกลืนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเจ็ตลีเขาเป็นกังฟูอยู่แล้วใช่ไหมหนังแต่ละเรื่องที่เล่นวิ่งสู้ฟัดกันหน้าดูเขาก็วิ่งแข่งกับคลื่นสิเขาจูงแขนภรรยาและลูกวิ่งสุดชีวิตคลื่นม้วนตัวไล่หลังมาสูงเท่าตึก15ชั้นแล้วในที่สุดจะเป็นพระเอกในหนังแค่ไหนก็ตามแต่ในชีวิตจริงเขาก็วิ่งช้ากว่าคลื่นอยู่ดีตัวเขาและภรรยาและลูกถูกคลื่นสึนามิกลืนไปแล้วหายไปเลยรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอยู่บนต้นไม้ปีนลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือขึ้นไปได้ยังไงนี่สิแล้วพอลงมาเขาก็ควานหาตัวภรรยาและลูกหาไปหามาบนชายหาดในที่สุดไปเจอภรรยาทั้งสองคนโผล่เข้ากอดกันร้องห่มร้องไห้แทบล้มประดาตายพอกอดกันเสร็จแล้วเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยยังไม่ครบลูกอีก2คนเท่านั้นเองพอรู้ว่ามีลูกอีก2คนหายไปแยกกันหาทั่วชายหาดไม่พบในภาพยนตร์เจ็ตลีไม่เคยร้องไห้ปืนจะกี่ร้อยกี่พันนัดยิงมาเขารับได้หมดนะระเบิดจะปามากี่ลูกเขาก็รับได้ไม่เคยอนาถรร้อนใจแต่วันนั้นเป็นวันที่เขานั่งลงร้องไห้ที่ชายหาดในสภาพไม่เหลือมาดพระเอกอีกเลยขณะที่เขากำลังหมดหวังว่าคงไม่ได้ลูกคืนแล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านตัวดำๆเป็นเหนียงเลยมาแตะไหล่เขาคุณดูเด็กสองคนนี้ใช่ลูกคุณไหมเขาหันไปมองเขาตกใจลูกที่กำลังมองหาเขาโผล่เข้ากอดลูกพร้อมกับภรรยาแล้วร้องโหยร้องไห้แทบล้มระดาตาดีใจสุดชีวิตพอดีใจเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นมาจะขอบคุณชาวบ้านหายไปแล้วเขาเดินหาทั่วชายหาดไม่เจอชาวบ้านกลุ่มนั้นวันนั้นเป็นวันที่เจ๊ลีพอกลับมาปั๊บเขานั่งลงถามตัวเองว่าในภาพยนตร์เราเป็นฮีโร่มาตลอดแต่ในชีวิตจริงเราช่วยเมียไม่ได้ช่วยลูกไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่คนที่ช่วยเราจริงๆคือชาวบ้านธรรมดาที่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมักคุ้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เขาก็ช่วยเราเหนือกว่านั้นช่วยเราเสร็จแล้วแม้แต่คำขอบคุณก็ไม่ขอรับนี่คือความยิ่งใหญ่ของหัวใจคนเจ็ตลีสะเทือนใจงดแสดงหนัง1ปีเลยแล้วไปไหนไปเรียนรู้ว่าจะเปลี่ยนความดังมาสร้างความดีได้ยังไง
พื่อที่จะขอบคุณชาวบ้านกลุ่มนั้นในที่สุดตัดสินใจตั้งมูลนิธิเดวันแปลว่ามูลนิธิหนึ่งหยวนระดมทุนบริจาคจากทั่วโลกได้หลายพันล้านบาทเขาบอกว่าถ้าทุกคนบริจาค กันคนละหนึ่งหยวนก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งและจากเงินจำนวนนี้จะมีเด็กจำนวนมากได้เรียนหนังสือได้หายจากโรคร้ายได้มีบ้านอยู่ผมไม่ได้ขอเงินท่านแต่ผมขอน้ำใจท่านมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกร่วมกับผมพอตั้งมูลนิธิเท่านั้นเองได้รับการคัดเลือกจาก Reader Digest ให้เป็นฮีโร่แห่งเอเชียทุกวันนี้จึงกลายเป็นพระเอกหนังที่มีคนรักมากหลังจากนั้นเฉินหลงก็ตั้งมูลนิธิไทเกอร์วูดก็ตั้งมูลนิธินะใครๆจากอินเทนตั้งมูลนิธิหมดนี่แหละเขาบอกว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขมากผมไม่ค่อยได้แสดงหนังละวันเวลาส่วนใหญ่ผมไปทำงานอาสาสมัครมากกว่าเมื่อปีก่อนมีแผ่นดินไหวที่เสฉวนเขาสวมหมวกแก๊ปพร้อมกับอาสาสมัครไปช่วยคนตายไปหลายแสนคนช่วยขนคนออกมาจากซากตึกอยู่หลายคืนหลายวันวันหนึ่งเขาก็ไปช่วยขนแล้วก็มีคนจีนคนหนึ่งมาเจอเขาเจลลี่ไปขอน้ำมาดื่มน้องที่ขอน้ำขวดหนึ่งในขณะที่เขาจะดื่มน้ำเขาก็ถอดหมวกแก๊ปออกวางคนจีนคนนั้นก็เห็นพี่ใช่พี่เจลลี่หรือเปล่าใช่น้องแต่น้องจะบอกใครนะครับพี่หนึ่งนาทีต่อมาคนมาเป็นหมื่นไม่มีใครไปช่วยงัดศพแล้วถ่ายรูปกับเจลลี่ดีกว่าเห็นไหมทุกวันนี้ชีวิตเขามีคุณค่ามากเขาบอกว่าผมเคยมีความสุขที่เป็นพระเอกมาตลอดแต่ยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของความสุขที่ผมได้ช่วยเหลือคนนี่คือพระเอกตัวจริงฉะนั้นคุณค่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้อยู่ว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราประสบความสำเร็จถ้าแค่นั้นสิงสารสัตว์ก็ทำได้นกตัวหนึ่งมันบินออกจากรังแต่เช้ากลับมาพร้อมกับหนอนในปากมันก็สำเร็จใช่ไหมคือมันก็หากินได้ถ้าเราจะเอาแค่นั้นเราจะสู้สิงสารสัตว์ไม่ได้คนต้องดีกว่านั้นนั่นคือทำประโยชน์ส่วนตัวเสร็จแล้วต้องทำประโยชน์ส่วนรวมด้วยจำกันง่ายๆว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปก็อยู่กันชั่วฟ้าดินอันนี้ก็คือสมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมอาตมาคิดว่า4สมดุลนี้ใครทำได้นะเชื่อไหมปีหน้าอาตมามาจัดเทศเด็กโยมจะมีโอกาสนั่งฟังต่อไปและฟังกันต่อไปหลายๆปีหรืออาจจะทุกปีแต่ถ้าทิ้ง4สมดุลไปเลยนะปีหน้าโยมอาจจะต้องมาซื้อตัวผีซึ่งขายสำหรับผีเท่านั้น คิดว่าที่พูดมาทั้งหมดน่าจะมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญให้เราท่านทั้งหลายมีสมดุลงานสมดุลชีวิตจำกันสั้นๆว่าชีวิตที่มีสมดุลมีเกณฑ์วัด2ประการ1งานสำเร็จ2ชีวิตดิ้นรนหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขหรือมิฉะนั้นจำอีกประโยคหนึ่งก็ได้ว่าการทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสัมฤทธิ์ของทางสายกลางถ้าท่านทั้งหลายเอาไปประพฤติปฏิบัติสิ่งนี้จะเป็นพรที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดฉะนั้นในวันนี้อาตมาต้องขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันฟังธรรมบรรยายก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่นำมาบรรยายจะทำให้ทุกท่านทุกคนค้นพบเคล็ดลับความสุขความสำเร็จในชีวิตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน